สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราจะเอากองลั่งแอลกอฮอล์ต่างๆนะคะพี่น้องหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆเอาไปขายนะคะพี่น้องนะคะเอาไปขายเอาไปแปรสภาพนะคะพี่น้องนะคะเนี่ยนะคะเราจะเอาไปแปรสภาพนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาดูมาชมนะคะว่าจะแปรสภาพเป็นอะไรนะคะแล้วก็สิ่งที่เราแปรสภาพแล้วมันจะได้ค่าก๋วยเตี๋ยวไหมนะคะคุณพี่น้องเดี๋ยวมาดูมาชมกันค่ะนี่นะคะนะคะแปรเอาไปแปรสภาพนะพี่น้องเนาะนะคะมาพาไปขายขวดพี่น้องแปรสภาพขวดหลังจากที่เราเก็บมาหลายที่สะสมมาหลายที่หลายวันวันนี้ได้เวลามาขายแล้วมาขายถึงที่เขากำลังจะยกพอดีเลยถ้าเอามาจำหน่ายเองสิพี่น้องมันก็ได้ราคาดีกว่ากันนะคะได้ราคาดีกว่าเข้าขายตามรถนะคะพี่น้องมันก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะเป็นทางผ่านเราพอดีนะคะเราก็เลยเอาติดรถมาด้วยเวลาไปธุระนะคะก็จะได้ค่าก็ตอกก๋วยเตี๋ยวเนาะพี่น้องเนาะก็ได้ค่าก็ตอกก๋วยเตี๋ยวไปนิดๆหน่อยๆไปนะคะมาขายที่ถึงที่เลยนะคะมันก็มีหลายนะพี่น้องนะหลายแบบหลายทางหลายยี่ห้อหลายมองมากินก๋วยเตี๋ยวกันพี่น้องนะคะร้านนี้เนี่ยนี่คือผลพวงจากการแปรสภาพนะคะที่เราไปแปรสภาพขวดที่เรามีแล้วนะคะเอาไปแปรสภาพมาเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะมาเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนายปืนนะคะร้านนี้อร่อยนะคะอยู่ที่คำขันแก้วนะคะแถวปั๊มน้ำมันคำขันแก้วนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะพี่น้องแซ่บเดี๋ยวละเอียดมาจะเข้ายะโสตัวไหนก็คือแวะกินประจำนะคะเครื่องเคียงก็คือแคบหมูนะคะแล้วก็ผักนะคะข้อเครื่องปรุงต่างๆนะคะแซ่บนะคะพี่น้องสั่งพิเศษมากินเลยนะคะเพราะว่าเราแปรสภาพแล้วนะคะแปรสภาพขวดต่างๆนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะพี่น้องมากินมาชิมด้วยกันนะคะก็จะอยู่ตรงถนนใหญ่นะคะพี่น้องทางไปอุบลนะคะก็จะเสียงดังจังสินะคะพี่น้องเพราะว่าอยู่ข้างถนนนะคะมามากินก๋วยเตี๋ยวเลือกกันแซ่บๆปรุงตามใจเราเลยนะคะนี่พี่น้องเดี๋ยวกินแนวใดก็ปรุงเอานะคะเข้มข้นรสชาติอร่อยนะคะนี่พี่น้องเนี่ยโอ้โหร้านใหญ่มากเลยคนก็เยอะด้วยนะคะมากินมาชิมน้ำกันค่ะแซ่บๆน้ำกันค่ะ